เขาบอกว่าพี่ลีมันคงจอดมาตรงประตู3นะมั้ยพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะปวดเท้าไปหมดแล้วอ่ะเป็นอะไรอ่ะซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วรองเท้ามันกัดอ่ะมาฉันมีวิธีแก้ถอดมาเออนี่ใหม่จริงปะเนี่ยอ้าปากกัดฮะกัดมันช่วยได้จริงเหรอใช่ดิเขาบอกว่าถ้ากัดรองเท้าก่อนอ่ะทำมันจะไม่กัดเราเอาจริงดิเร็วพี่เขารออยู่ฉันต้องไปถ่ายรูปเร็วเร็วฟังค่ะวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยยังสกปรกมากเลยค่ะพยาบาลทีมสุขมาช่วยแล้วรองเท้าของคนเราเนี่ยสกปรกมากเลยนะคะอย่าคิดจะเอาเข้าไปในปากเลยค่ะขอโทษค่ะหนูไม่รู้อ่ะหนูเห็นเขาพูดกันมาแต่คุณพยาบาลช่วยได้จริงใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วคุณพยาบาลมีวิธีป้องกันไหมคะเพราะหนูใส่รองเท้าคู่ใหม่ทีไรเนี่ยโดนกัดทุกทีเลยค่ะมีหลายวิธีเลยค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีแรกเลยการเลือกซื้อรองเท้าหากควรเลือกซื้อที่สวมใส่สบายเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะถ้ารองเท้าคับจนเกินไปเนี่ยก็จะบีบนิ้วเท้าแต่ถ้ารองเท้าหลวมเกินไปเนี่ยเท้าก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเสียดสีกับขอบรองเท้าจนเกิดบาดแผลได้ค่ะวิธีที่2นะคะถ้าเราต้องสวมรองเท้าคู่ไหนเป็นเวลานานๆนะคะเราควรสวมรองเท้าคู่นั้นแล้วก็ลองเดินสัก10นาทีเพื่อดูว่าเท้าเนี่ยมีการเสียดสีตรงไหนบ้างเราจะได้ติดแผ่นการรองเท้าให้ถูกต้องค่ะวิธีที่3นะคะทำให้รองเท้านะคะนุ่มขึ้นโดยการทาวัสลีนที่ด้านในของรองเท้าทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เช็ดออกค่ะก็จะทำให้หนังของรองเท้าเนี่ยนุ่มขึ้นหรืออาจจะโรยแป้งฝุ่นที่เท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้งก็ได้นะคะเพราะความลื่นของแป้งเนี่ยก็จะช่วยทำให้เท้าเนี่ยไม่เสียดสีกับด้านในของรองเท้าแถมยังดูดความชื้นด้วยค่ะวิธีสุดท้ายง่ายสุดสวมถุงน่องค่ะถ้าเราสวมถุงน่องกับรองเท้าคู่ใหม่สักพักนึงเท้าเราก็จะค่อยๆปรับตัวกับรองเท้าจนกระทั่งสวมรองเท้าได้สบายๆโดยไม่ต้องใส่ถุงน่องเลยค่ะขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะแบบนี้หนูก็ไม่ต้องเสี่ยงไปกัดกับรองเท้าอีกจ้าขอโทษแกพี่ลิมไม่โทรมาแล้วไปนะพ่อคุณพยาบาลมากันค่ะเดี๋ยวขอปิดรายการก่อนนะคะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้านไปกันค่ะไปค่ะไปค่ะคุณพยาบาลมาค่ะ